แตงพงศกรโผล่กลาง Facebook หนิงปณิตาหลังพูดเกิดอะไรขึ้นทริปฮ่องกงต้องบอกว่าล่าสุดแตงพงศกรนั้นก็ได้โผล่กลาง Facebook หนิงปณิตาหลังพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นทริปฮ่องกงเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนิงปณิตานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความชี้แจงเป็นทางการว่ามิสคอเพียบเลยค่ะไม่สะดวกรับสายใครเลยนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวดูแลลูกเองมนุษย์แม่ที่เลี้ยงลูกเองบวกทำงานและไม่มีพี่เลี้ยงจะเข้าใจค่ะไม่งอนกันนะคะในส่วนของหนิงก็ทราบตามคำมาบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่าตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระทันหันโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตั๋วทำให้ไม่สามารถมาจอยทริปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะตั๋วนั้นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่างไรหนิงว่าน่าจะโทรถามคน2คนที่ทำให้เกิดข่าวคงให้คำตอบได้ดีกว่านี้ค่ะและส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องพอๆกันกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะความรู้สึกทั้งหมดและล่าสุดแตงพงศกรนั้นก็ได้โผล่กลาง Facebook หนิงปณิตาหลังพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นทริปฮ่องกงโดยแตงพงศกรนั้นก็ได้ให้กำลังใจโดยการคอมเมนต์อิโมจิหัวใจและยกแขนขึ้นสู้ๆนั่นเอง